เฉลียงตอนนี้อยู่ที่เสาเฉลียงนะครับที่อุทยานผาแต้มเป็นสิ่งมหัศจรรย์อันนี้ไปไหนครับจะไปดูจุดชมวิวของเสาเฉลียงดูระหว่างข้างทางเขาตั้งหินไว้ทำอันเนี้ยนั่นไงตั้งใจครับงานประดิษฐ์เป็นงานของมนุษย์นั่นเองเดี๋ยวเราไปดูวิวพอยต์เป็นยังไงจะเห็นอะไรตรงมุมนั้นโอ้ก็คงจะเห็นแม่น้ำหินแตกเพราะว่าภูผาหินแยกออกกันเป็นสองส่วนอุ้ยลึกค่ะต้นหญ้านะครับขึ้นนี่ถ้าเป็นหน้าหนาวก็จะเป็นพวกดอกหญ้าดอกไม้ป่าต่างขึ้นสังเกตเห็นได้ว่าข้างแม้แต่ตรงลานนี้ก็ยังมีการวางหินกองกันนะครับตรงนี้จะมีจุดแบบหินตายอีกจุดนึงแต่ว่าตรงโน้นจะชัดเจนกว่าตรงนี้แล้วเห็นอะไรครับวิวก็เหมือนเดิมนะครับจะเป็นวิวแม่น้ำโขงฟังขาดฟังขาดจะดูออกมาได้ตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับ This is Sao Chaliang It's the one sculpture of the naturalIt came from two things. There are sandstone in Cretaceous period, which look like a mushroom on the top that you can see, age about 130 million years old, and another sandstone called dinosaur that in the tongue of the bottom is what break down by the water, rain, and wind for age. So it was gravitation force rain made it maintain until today.And Sao Chaliang come from the word Chaliang that means stone pillar มาฟังภาษาลาวกันบ้างดีกว่า อีกรอบมาภาษาไทยนะครับ Sao Chaliang นะครับคือปฏิมากรรมชิ้นเอกร่วมกันของหินทราย2ยุคนั่นก็คือหินทรายยุคซีเตเชียนนะครับซีเตเชียนภาษาลาวภาษาลาวอายุประมาณ130ล้านปีคือไม่ใช่ภาษาอะไรที่เป็นของซึ่งเป็นส่วนดอกเห็นท่อนบนนะครับส่วนดอกนั่นคือท่อนบนแล้วก็เกิดจากหินทรายยุคไดโนเสาร์อายุประมาณ180ล้านปีเป็นส่วนของต้นเสาเป็นเสาหินท่อนล่างโดยผ่านการถูกชะล้างพังทลายอันเกิดจากสภาพอากาศนะครับเช่นฝนหรือลมพายุเป็นเวลาหลายล้านปีซึ่งคุณสมบัติทางธรณีวิทยาของหินทรายซึ่งเป็นหินทรายจะเกิดการสึกกร่อนง่ายง่ายใช่เมื่อผ่านการสึกกร่อนเป็นระยะเวลาหนึ่งก็จะมีสิ่งที่เรียกว่ากระบวนการต้านทานทางธรรมชาติใช่กระบวนการกดทับของเม็ดฝนซึ่งทำให้หินทรายเนี่ยแข็งยิ่งขึ้นเป็นผลให้สามารถรักษาสภาพคงรูปได้อย่างเช่นเสาเฉลียงต้นนี้ซึ่งเสาเฉลียงจะแผลงมาจากคำว่าเสลียงซึ่งแปลว่าเสาหินในภาษาอีสานนั่นเองมีที่มาอีกที่นึงนะครับนั่นก็คือวงเฉลียงนะครับมาเล่นที่นี่วงเฉลียงได้ทำอนุสรณ์เอาไว้นะครับก็เลยได้เป็นแบบนี้ครับตอนนี้เรากำลังขึ้นรถจะนั่งรถไปของเกียร์ขึ้นรถอะไรเรานั่งรถแล้วดูหน้าคนขับดูภายในรถเบรียวกระทัดรัดพี่แพทบอกว่าพี่แพทจะซื้ออันนี้นั่งอะไรข้างหน้าที่เราจะไปอันนี้ผู้โดยสารเราจะไปเราจะไปทานข้าวที่ของเจียมกันของเจียมตอนนี้เรากำลังมุ่งหน้าไปไหนไปของเจียมไปทำเพื่อกินข้าวกินทำไมดูแม่น้ำสองสีสวยงามมากในรถดูดีจังเลยอ่ะตอนนี้เราอยู่ในรถอะไรครับเบรียวเบรียวฮอนด้าเบรียวในราคา630 บาทตอนนี้ถนนกำลังแบบดีเยี่ยมเพราะนั้นเราต้องทำเวลานิดนึงนะครับถ้าถูกนิดเดียวอีกอะถูก
อย่าไปบอกเข้ารถดีกว่าเที่ยวผับอ่ะเอาอีกประมาณ15โลเราจะถึงโขงเจียมเราจะได้ดูแม่น้ำสองสีไม่รู้จะเห็นไหมสีที่สองอ่ะเราจะกินอะไรอีสานกันกินอะไรครับปลาอาหารอีสานก็ส่วนมากก็จะเป็นปลากับส้มตำประมาณนั้นละค่ะแล้วเราหลังจากที่นี่เราก็จะกลับบนเลยดูทางข้างหน้าสวยงามมากต้นไม้สองข้างทางเดี๋ยวเราถึงแพอาหารอารยาครับเดี๋ยวเราจะไปทานอาหารที่นี่ได้ครับว่าน่าเที่ยวอาหารมื้อนี้นะครับอย่างไรบ้างครับยำวุ้นเส้นใส่เห็ดหิมะเห็ดหิมะก็คือเห็ดหูขาวอันนี้ตำแตนอันนี้คืออันนั้นไข่เจียวอันนี้คือแกงต้มปลาต้มยำปลาปลาอะไรปลาคางปลาคางจากแม่น้ำโขงแต่ว่าเขาขึ้นชื่อปลาคางนี่เป็นวัดที่ขงเจียมนะครับผมอันพวกมึงวัดถ้ำปู่หันสวรรค์นะครับสวยงามมากๆแล้วกำลังเดินทางกับอุบล75โลเช้าวันที่26ครับเวลา8โมงตรงเราเดินทางออกไปด้านนอกกันเราจะไปกินร้านอาหารกันร้านอาหารไปกินข้าวเช้ากันที่เนสกาแฟไม่รู้ว่าโอเคไหมเดี๋ยวไปดูก่อนครับอาหารเช้าของพวกเราวันนี้ครับเป็นไข่กระทะจะเสิร์ฟคู่กับขนมปังฝรั่งเศสแล้วก็ทานคู่กับชาหรือกาแฟก็ได้เป็นไงบ้างครับรสชาติสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่สนามบินอุดรธานีนะครับกำลังจะเดินทางกลับไปยังภูเก็ตนะครับตอน 11:50 นตอนนี้เราเจองานนิทรรศการนะครับงานภาพถ่ายงานประเพณีแห่เทียนพรรษาครั้งที่3ของจังหวัดนะครับซึ่งก็เดี๋ยวที่นี่ก็จะโชว์ภาพถ่ายนะครับเกี่ยวกับงานประเพณีแห่เทียนทั้งหลายโชว์วิถีชีวิตของชาวบ้านที่ผูกพันกับประเพณีข้าวพรรษานะครับแห่เทียนพรรษาดิฉันการเซิร์งนะครับเป็นการรำของคนอีสานแล้วก็ขบวนเทียนต่างๆของวัดในจังหวัดอุบลราชธานีอันนี้ชี้เห็นว่าแม้แต่ฝรั่งเองก็ยังให้ความสนใจนะครับส่วนอันนี้ก็คือเสาเฉลียงที่เราไปดูกันเมื่อวานที่อุทยานแห่งอุทยานผาแต้มนะครับนี่ก็ที่ผาแต้มเหมือนกันอันนี้จะเป็นพระอาทิตย์ตกนะครับก็คือเราจะได้ชมพระอาทิตย์ตกจะเป็นพระอาทิตย์ตกแห่งแรกของประเทศไทยนี่ก็จะโชว์การแกะเทียนนี่ก็คือ 3,000 โบกนะครับผมเป็นรูปของ 3,000 โบกจะเชื่อมถึงวิถีชีวิตของชาวบ้านที่ผูกพันกับแม่น้ำโขงอันนี้จะเป็นในส่วนของน้ำตกที่ยิ่งใหญ่มากๆอันนี้ก็จะโชว์ให้ดูภาพของ3,000 โบกครั้งอ
ลังจะเดินทางกลับภูเก็ตนะครับด้วยไฟของแอร์เอเชียเวลาออกก็คือ 11:50 น.สักครู่เราจะถึงท่าอากาศยานภูเก็ต